สวัสดีครับผมมาร์คเมดันฟุตบอลทาวเวลนะครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ที่พื้นที่ของป้ายหยุดรถไฟสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองของจังหวัดราชบุรีนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมมาถ่ายคลิปบรรยากาศในช่วงเวลาบ่ายนะครับก็เป็นช่วงเวลา 13:18 นครับมาอยู่ในพื้นที่ของป้ายหยุดรถไฟสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับพวกบรรดาแหล่งชุมชนครับแล้วก็พวกร้านค้าอาคารตึกต่างๆครับที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดราชบุรีนะครับส่วนป้ายบริเวณจุดด้านหน้าตรงนี้นะครับเขาก็จะเขียนว่าป้ายหยุดรถไฟสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับด้านบนนะฮะสะพานจุฬาลงกรณ์แล้วก็จะตั้งอยู่ระหว่าง2สถานีรถไฟในจังหวัดราชบุรีนะครับก็คือสถานีรถไฟราชบุรีกับสถานีรถไฟบ้านกล้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะห่างจากสถานีรถไฟราชบุรีประมาณ1กิโลกว่าแล้วก็จะตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟบ้านกล้วยประมาณ5กิโลกว่านะครับจุดบริเวณด้านหน้าตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดของป้ายหยุดรถไฟสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับเขาว่ากันว่าถ้าเส้นทางรถไฟทางคู่สายใต้เสร็จสิ้นเนี่ยก็จะมีการยกเลิกหรือว่ายุบทางด้านของป้ายหยุดรถไฟสะพานจุฬาลงกรณ์ตรงนี้ไปครับก็จะเหลือแต่ตำนานหรือว่าอดีตเก่าๆนะครับเพราะว่าถ้าเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยรถไฟก็จะไม่จอดที่ป้ายหยุดรถไฟสะพานจุฬาลงกรณ์อีกต่อไปนะครับก็จะถูกยุบถูกยกเลิกก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็เลยมาถ่ายคลิปบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมกันครับก่อนที่ถ้าเส้นทางรถไฟทางคู่สายใต้เสร็จสิ้นเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยก็จะถูกยกเลิกไปนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่บริเวณย่านชุมชนนะฮะก็จะเห็นสังเกตว่าจะมีพวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์มากมายผ่านสัญจรไปมานะครับก็จะเป็นจุดของพื้นที่ในตัวเมืองของจังหวัดราชบุรีนะครับนี่ครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นเก้าอี้นะครับก็จะเป็นเก้าอี้ขนาดเล็กครับสำหรับผู้โดยสารไว้นั่งรอรถไฟนะครับแล้วก็จะมีเป็นทางรถไฟรางเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับบริเวณป้ายหยุดรถไฟสะพานจุฬาลงกรณ์นะฮะก็ตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับก็จะมีรถไฟมาเข้าจอดประมาณ8ขบวนนะก็จะมีทั้งรถไฟที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพนะไปทางพวกสถานีอย่างสถานีนครปฐมนะครับสถานีสารยาสถานีตลิ่งชันแล้วก็สถานีธนบุรีนะครับแต่ถ้ามุ่งหน้าไปบริเวณจุดด้านนี้เนี่ยก็จะไปทางเส้นทางที่จะลงสู่ภาคใต้นะครับอย่างเช่นจังหวัดเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์หัวหินชะอำนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสถานีรถไฟชุมพรสถานีรถไฟหลังสวนในจังหวัดชุมพรนะฮะก็จะมีรถไฟมาเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารนะไม่กี่ขบวนนะครับเท่าที่นับได้เนี่ยก็ประมาณ8ขบวนนะฮะก็จะมีอย่างเช่นขบวน261ครับกรุงเทพหัวหินขบวน262หัวหินกรุงเทพนะครับแล้วก็มีขบวน255นะครับหลังสวนธนบุรีขบวน254ธนบุรีหลังสวนประมาณนี้นะฮะส่วนจุดบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นจุดของสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับก็ถือว่าเป็นสะพานที่มีอายุเก่าแก่นะครับแล้วก็เปิดใช้งานมาค่อนข้างจะนานแล้วนะฮะสำหรับชื่อของสะพานจุฬาลงกรณ์ตรงนี้เนี่ยก็ทางด้านของรัชกาลที่5ครับหรือว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นผู้ที่พระราชทานนามให้นะครับว่าสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับมีพิธีเปิดแล้วก็เริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกเนี่ยในปีพ.ศ. 2444นะครับถ้านับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีนะฮะตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของป้ายชื่ออีกเหมือนกันนะครับสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าจุฬาลงกรณ์บริดจ์นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเดินถ่ายคลิปจากป้ายหยุดรถไฟสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับให้ทุกท่านได้ชมจุดของสะพานจุฬาลงกรณ์ด้านหน้านะครับก็จะเป็นสะพานที่มีลักษณะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีการซ่อมแล้วก็สร้างเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการซ่อมสร้างอยู่ทั้งสิ้น2ครั้งนะฮะตรงด้านนี้ที่เป็นสะพานคู่ขนานกับสะพานจุฬาลงกรณ์นะก็คือสะพานธนรัตน์นะครับก็จะเป็นสะพานที่พวกรถยนต์แล้วก็พวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะวิ่งข้ามแม่น้ำแม่กลองนะครับส่วนตรงด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นโอ่งมังกรนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีครับถ้ามาราชบุรีเนี่ยก็นึกถึงโอ่งมังกรนะครับ
แต่ถ้าไปทางเพชรบุรีเนี่ยก็ต้องเป็นขนมหม้อแกงนะฮะสะพานธนรัตน์เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเปิดใช้งานเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.2504นะครับหรือถ้าตีเป็นพ.ศ.ปัจจุบันเนี่ยก็ใช้งานมาแล้ว61ปีนะครับส่วนสะพานจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็มีอายุยาวนานกว่านะครับก็มีอายุตั้งแต่ปี2444นะฮะตั้งแต่ยุคสมัยของรัชกาลที่5นะครับนี่ครับสะพานจุฬาลงกรณ์หรือว่าจุฬาลงกรณ์บริดจ์นะครับซ่อมสร้างเสร็จครั้งที่1เนี่ยพ.ศ.2503นะครับแล้วก็ซ่อมสร้างเสร็จครั้งที่2ก็เมื่อไม่นานมานี้ครับในช่วงยุคของโควิดครับก็คือปีพ.ศ.2563หรือเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะนะครับจุดของสะพานจุฬาลงกรณ์ครับปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสะพานที่เอาไว้สำหรับรถไฟวิ่งข้ามแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขามีการทำให้เป็นจุดเช็คอินของจังหวัดราชบุรีนะครับก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวที่ในช่วงเวลาเย็นๆเนี่ยมักจะมีนักท่องเที่ยวมาเดินมาถ่ายรูปกับจุดของสะพานจุฬาลงกรณ์ตรงนี้นะครับในช่วงเวลาตั้งแต่หัวค่ำเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการเปิดไฟประดับส่องแสงสวยงามเลยครับส่วนบริเวณจุดด้านล่างสะพานธนรัตน์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านอาหารนะรู้สึกว่าจะเป็นพวกบรรดาน่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวที่ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของสะพานธนรัตน์นะครับเนี่ยเป็นสะพานคู่ขนานกับสะพานจุฬาลงกรณ์นะสะพานธนรัตน์อยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดของสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเดินชมไปเรื่อยๆครับสำหรับจุดของสะพานจุฬาลงกรณ์ครับก็ตั้งอยู่ติดกับป้ายหยุดรถไฟสะพานจุฬาลงกรณ์นะฮะในอนาคตนี่ก็จะมีการยุบหรือว่ายกเลิกนะครับถ้าการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้เสร็จสิ้นเนี่ยป้ายหยุดรถไฟสะพานจุฬาลงกรณ์ก็จะเหลือแต่ตำนานนะครับเพราะว่าทางรฟท.เนี่ยเขาก็จะมีการยุบแล้วก็ยกเลิกไม่ใช้งานอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังใช้งานอยู่นะครับใครที่จะไปราชบุรีไปเพชรบุรีไปประจวบคีรีขันธ์ไปหัวหินไปหลังสวนนะครับไปสถานีธนบุรีหรือว่าจะไปลงที่หัวลำโพงกรุงเทพเนี่ยก็ยังสามารถมารอรถไฟตรงจุดของป้ายหยุดรถไฟสะพานจุฬาลงกรณ์ตรงนี้ได้นะฮะเนี่ยผมก็มาถ่ายคลิปบรรยากาศนะครับตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับก็เป็นช่วงที่ฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะฮะเพราะว่าในช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยฟ้านี่ค่อนข้างจะปิดแล้วก็มืดมิดพอสมควรแล้วก็จะมีฝนตกลงมาอยู่แทบทุกวันนะครับพอประมาณกลางๆเดือนเนี่ยก็ฟ้าฝนก็เริ่มที่จะไม่มีแล้วนะครับอากาศดีแล้วก็ฟ้าเปิดมากขึ้นนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปบรรยากาศของสถานีรถไฟแล้วก็พวกที่อยู่รถไฟต่างๆให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนะครับก็ผมจะเดินไปถึงบริเวณสุดด้านนู้นนะสำหรับจุดของสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ได้2อย่างเลยครับทั้งป้ายหยุดรถไฟสะพานจุฬาลงกรณ์ป้ายหยุดรถไฟสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็ในส่วนของสะพานจุฬาลงกรณ์เนี่ยครับก็ยังมีคนงานเขากำลังก่อสร้างกันอยู่นะตรงนี้นี่ก็มีลมพัดอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับจุดของสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดราชบุรีนะครับปัจจุบันนี่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ครับเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีนะฮะเนี่ยบรรยากาศในช่วงเวลายามบ่ายนะครับแต่เขาว่ากันว่าตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงหัวข้ามไปเนี่ยก็บรรยากาศตรงจุดนี้ก็ค่อนข้างจะคึกคักนะครับนะครับมาดูอีกมุมนึงครับของจุดสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับเนี่ยรถไฟจะวิ่งข้ามแม่น้ำแม่กลองตรงด้านนี้นะครับถ้ามุ่งหน้าไปทางนี้เนี่ยก็จะมุ่งหน้าลงสู่เส้นทางภาคใต้แล้วนะครับเพราะว่าป้ายหยุดรถไฟสะพานจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งป้ายหยุดรถไฟครับที่ตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของป้ายหยุดรถไฟสะพานจุฬาลงกรณ์รวมไปถึงสะพานจุฬาลงกรณ์ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ